สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านถมกุ๊กกูนะครับผมวันนี้มีนาฬิกากุ๊กกูควอตซ์เยอรมันแท้ๆมานำเสนออีก1เรือนนะครับมาดูกันครับครับผมนี่เลยก็จะเป็นรุ่น QM 43นะครับยี่ห้ออิงสเตอร์น้ำหนักตัวเรือนเนี่ยจะอยู่ที่4กิโลกรัมนะครับความสูงอยู่ที่41เซนติเมตรความกว้างอยู่ที่35เซนติเมตรนะครับส่วนความลึกเนี่ยอยู่ที่22เซนติเมตรนะครับรับประกัน2ปีนะครับผมส่วนจุดเด่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยมาไล่ทีละจุดกันเลยนะครับ1จุดแรกนะครับก็จะเป็นนกออกมาร้องนะครับผมนกออกมาร้องเนี่ยก็จะร้องจำนวนครั้งตามจังหวะตามเลขที่เข็มสั้นชี้นะครับแล้วก็มีแดนเซอร์เต้นนะครับแล้วก็มีรหัสน้ำหมุนนะครับผมแล้วก็มีคนผ่าฟืนนะครับนี่โอเคงานไม้เป็นงานไม้ทั้งเรือนนะครับหลังคาอะไรนี้ก็เป็นไม้หมดเลยนะครับนี่สวยงามมากครับผมงานละเอียดทำมือประณีตมากๆนะครับละเอียดครบชัดเจนอย่างเช่นหินตรงนี้ครับก็เป็นหินจริงๆนะครับหินของจริงเลยตรงหน้าปัดนี้ก็จะเป็นไม้ฉลุแท้ๆนะครับเขียนว่า Made in Germany นี่นะครับรายละเอียดสวยงามมากครับโอเคตัวนี้พิเศษอีกหน่อยนะครับก็จะมีเป็นเหมือนหอระฆังนะครับเอาไว้เสียบด้านบนหลังคานะครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับว่าแบบนี้รุ่นนี้จะทำงานยังไงสวยงามน่ารักขนาดไหนครับผมโอเคครับทีนี้เราจะมาดูการทำงานของนาฬิกาควอตซ์เยอรมันรุ่น QM 43ยี่ห้ออิงสเตอร์กันนะครับว่ามีการทำงานอย่างไรบ้างครับทดสอบโดยการหมุนเข็มยาวไปที่เลข12นะครับผมมาหมุนเริ่มหมุนกันเลยครับโอเคครับผมจะเห็นว่าเมื่อนกร้องจบนะครับตัวแดนเซอร์ก็จะหมุนนะครับเต้นระบำนะครับแล้วก็รหัสน้ำนี่ก็จะหมุนนะครับผมพร้อมกับคนผ่าฟืนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะครับผมหมุนเข็มยาวไปที่เลข12นะครับคนผ่าฟืนนี่เสียงเหมือนคนผ่าฟืนจริงๆเลยนะครับผมโอเคครับดูรายละเอียดนะครับหน้าของคนผ่าฟืนชัดเจนนะครับงานไม้แกะสลักสวยงามนะครับผมรายละเอียดขอบเก็บงานสวยงามไม่มีเสี้ยนไม่มีเศษไม้หลงเหลือเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหอระฆังของเราที่เราเสียบเข้าไปนะครับผมมีป่องควันนะครับหลังคาเป็นไม้ฉลุนะครับมีเท็กเจอร์เหมือนหลังคาจริงๆเลยนะครับผมต้นสนตรงนี้ก็จะเป็นไม้แกะนะครับตะกร้าก็เป็นงานสารนะครับหินเอ่ยมานั่งรั้วตุ๊กตาสุนัขรายละเอียดชัดเจนนะครับส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับสวิตช์สำหรับเปิดปิดเสียงเพลงหรือว่าดังเบาของเสียงเพลงนะครับ
กองฟืนนะครับนี่ครับของอิงสเตอร์ก็จะมีเป็นนี่เป็นป้ายห้อยนะครับที่บอกว่ามาจากอิงสเตอร์เอ็กอินเยอรมันนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นตุ้มแขว่งนะครับก็จะแขว่งอยู่ตลอดเวลานะครับตัวนี้ใส่ถ่านก้อนกลาง3ก้อนนะครับด้านหลังโอเคโอเคครับถ้าใครสนใจนาฬิกากุ๊กกูระบบควอตหรือระบบลานยังงานเยอรมันแท้ๆสามารถติดต่อร้านถมกุ๊กกูได้ตลอดเวลาเลยครับผมเรานำเข้าเองจากเยอรมันโดยตรงนะครับราคาเป็นกันเองและที่สำคัญมีบริการหลังการขายพร้อมติดตั้งด้วยนะครับผมขอบคุณครับ